รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินให้เป็นบายหมูหวานสวัสดีค่ะรายการฟู้ดปรินท์กินให้เป็นบายหมูหวานมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหมูหวานมาในชุดไทยสมัยรัชกาลที่2ค่ะแน่นอนที่สุดวันนี้อยู่ที่เรือนมัลลิกาค่ะซึ่งเป็นเรือนไม้สักสมัยโบราณตั้งแต่200ปีมาแล้วนะคะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยชื่ออาจารย์มัลลิกาหลีละพันธ์เนี่ยก็อนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้ที่นี่อาหารไทยนี่ครบเครื่องเลยจริงๆค่ะวันนี้เนี่ยหมูหวานจะพามาแนะนำกับเมนูดอกไม้นะคะเชื่อไหมคะว่าดอกไม้รับประทานได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นดอกอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์มัลลิกาข้างในร้านเลยค่ะมาสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยนะคะตอนนี้หมูหวานนั่งอยู่กับอาจารย์มัลลิกาหลีละพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาว่ากันเรื่องของเมนูดอกไม้เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีดอกไม้เยอะแยะมากมายไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ค่ะและที่สำคัญดอกไม้นั้นสามารถนำมาทานได้นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะมีไร่ดอกไม้ปลูกเป็นของตัวเองด้วยไม่เชิงค่ะแต่ว่าจะปลูกไว้ในร้านของตัวเองโดยที่เราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ทำเองนั้นดอกไม้ที่เก็บในร้านเดินเก็บจากในร้านนำมาขายถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ใช้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าดอกไม้ชนิดไหนทานได้ทานไม่ได้ก็จากศึกษาครั้งแรกทีแรกที่เปิดร้านนี้ก็เออเราจะเอาอะไรมาเป็นกิมมิคของร้านดีก็คิดว่าเออมาร้านมันไทยๆก็น่าจะเอาดอกไม้ไทยๆนำมาใช้ในเป็นเริ่มต้นของร้านว่าทุกคนเข้ามาแล้วต้องมาสั่งก็เลยคิดว่าเอาดอกไม้นี่แหละก็ไปดูว่าดอกไม้อะไรที่ทานได้เริ่มจากที่เมื่อก่อนเราจะเห็นที่เราทานอยู่เป็นประจำก็จะเห็นดอกแครดอกขจรใช่ไหมคะที่เข้ามาทำแกงจืดมาทำแกงส้มใช่ตรงเนี้ยก็เลยว่าเอ้ยแล้วดอกอื่นจะทานได้ไหมก็เริ่มจากตรงนั้นก็เลยเริ่มไปหาหนังสืออ่านค่ะก็เริ่มโอ้มันมีได้ตั้งหลายอย่างเราก็เห็นดอกอัญชันที่เขาเอามาทำขนมเอ้ยเอามาทำอะไรอ่ะทำเครื่องดื่มก็ได้ด้วยดื่มค่ะลีลาวดีทานได้ไหมค่ะก็เริ่มปลูกลีลาวดีดอกเข็มแล้วก็กุหลาบวาเลนไทน์ซึ่งกุหลาบชนิดอื่นเนี่ยมันขึ้นยากแล้วมันแพงค่ะกุหลาบวาเลนไทน์นี่ไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยมันจะออกดอกตลอดเวลาทั้งปีในนี้มีดอกเข็มแล้วก็ดอกชบาใช่ไหมคะค่ะมีดอกชบาแล้วก็ดอกขจรดอกกุช่ายค่ะอ่าทีนี้ดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยเวลาเราจะเอานำมาปรุงเป็นอาหารเนี่ยเขาจะต้องมีการดูยังไงมีเคล็ดลับยังไงอย่างเช่นดอกเข็มเนี่ยเราจะต้องนำเกสรออกก่อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่นี่เนี่ยจะไม่ได้เอาอะไรออกนะคะยกเว้นดอกอันเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยส่วนใหญ่เวลาเขาไปทำไอ้ดอกแคร์เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เวลาเขาเอาไปทำเขาจะต้องเอาไส้ข้างในออกเกสรมันเกสรข้างในเพราะมันจะทำให้ขมค่ะมันจะทำให้ขมให้เขาก็จะผ่าเอาออกแล้วก็ถึงจะเอาไปทอดค่ะเวลาทอดที่ร้านนี้จะนิยมเพียงทอดอย่างเดียวเพราะว่าหนึ่งเราอยากคงรูปลักษณ์ของดอกไม้ไว้แล้วลูกค้าก็จะได้เห็นสภาพของดอกไม้ที่เป็นคงเดิมเวลาทอดเนี่ยมันจะออกมาหน้าตานี้เลยค่ะอันนี้ก็จะออกมาเป็นพวงอย่างนี้เลยหรือดอกชบาเราก็จะทอดพอดีนี่เก็บมานานนะคะไม่มีสภาพของชบาดอกลีลาวดีเราก็จะทอดในรูปลักษณ์แบบนี้เวลาทอดก็มีเทคนิคด้วยในการทอดเพราะว่าต้องไม่ใช่ทอดนี่อยากจะนึกจะทอดแล้วบางทีหน้าตามันไม่ออกมาให้แบบนี้นั้นวิธีการทอดก็ต้องมีด้วยว่าจะลงทอดยังไงมันถึงจะออกมาแล้วหน้าตาของดอกไม้ยังคงเดิมอยู่อย่างดอกแคร์เนี่ย
ที่นิยมรับประทานกันก็ช่วยในเรื่องแน่นอนแล้วมันมีกากใยอาหารดอกไม้ทุกชนิดเนี่ยขับถ่ายทุกอย่างเลยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายมีไฟเบอร์ใช่มีไฟเบอร์แล้วก็อย่างดอกเข็มเนี่ยก็ช่วยในเรื่องสายตานะคะดอกขจรก็ช่วยเรื่องสายตาดอกกุยช่ายนี่จะช่วยในเรื่องของน้ำนมของสตรีมีครรภ์อย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่กุหลาบก็จะช่วยในเรื่องของหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างอัญชันนี่ก็มีเบต้าคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ช่วยในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะต้นก็เรียกได้ว่าสวยอย่างมีคุณค่าแล้ววันนี้เนี่ยดอกไม้นานาพันธุ์ที่อยู่บนโต๊ะนี้เราจะไปปรุงเมนูอะไรดีคะจะไปปรุงเมนูอะไรเหรอคะก็เป็นเมนูที่ใช้ในร้านประจำคือไปทอดกรอบแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มชื่อว่าเมนูฉันชื่อบุษบาค่ะฉันชื่อบุษบาเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำเมนูฉันชื่อบุษบากันค่ะกินให้เป็นบายหมูหวานร้านนี้เมื่อ10ปีที่แล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของร้านที่คนอื่นเขาไม่ทำแล้วเราทำก็เลยเนี่ยเอาดอกไม้นี่แหละเริ่มต้นจากดอกไม้ที่เรากินแล้วเห็นว่ามันกินได้ตั้งหลายอย่างมันน่าจะดอกอย่างอื่นกินได้ด้วยคิดตรงนั้นก็เลยเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้ดอกไม้ทุกชนิดมันก็สวยอยู่แล้วนะคะด้วยสีสันแล้วก็มีความหอมตรงนี้ที่ทำให้มันมีเสน่ห์มาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะตอนนี้ดอกไม้ก็พร้อมแล้วค่ะแป้งก็พร้อมแล้วกระทะน้ำมันพร้อมทุกคนพร้อมเชฟพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมก็ลงมือเลยค่ะเอาไงก่อนนะคะก็ต้องใช้ไฟกลางๆน้ำมันเยอะพอสมควรนะคะเราใช้กระทะทองเหลืองทอดเริ่มจากอะไรคะเนี่ยดอกกุ้ยช่ายจุ่มลงไปในแป้งซึ่งแป้งนี้มีอะไรบ้างคะส่วนผสมน้ำกับแป้งค่ะแป้งอะไรคะแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบเคล็ดลับการทอดให้อร่อยเนี่ยต้องทำยังไงคะเชฟต้องไม่ให้แป้งหนามากหรือบางมากค่ะแล้วก็ไฟต้องปานกลางค่ะถ้าร้อนจัดลงไปก็จะเห็นว่าเวลาชุบแป้งเขาจะสลัดเอาแป้งออกอ๋อนี่คือเทคนิคไม่งั้นแป้งจะจับหนาแล้วไม่อร่อยก็พอให้แป้งเนี่ยเคลือบอยู่บนดอกไม้เพื่อให้เกิดความกรอบอ่าฮะแล้วก็ยังคงรูปว่าเป็นดอกอะไรไม่ใช่แบบว่ามาเป็นก้อนห่อไว้จะได้มองเห็นว่ามันคือดอกอะไรขั้นตอนที่เหลือก็ดูไม่ยากนะคะก็คือดูสีใช่ไหมคะดูสีว่าเป็นสีออกเหลืองทองทอดแล้วเนี่ยจะให้กรอบนานๆเนี่ยกรอบต้องยังไงก็ต้องใช้ไฟกลางๆค่ะแล้วก็คอยกลับเขากลับดอกไม่ใช่ปล่อยทอดให้เขาไปเหลืองๆแล้วค่อยกลับต้องคอยคนให้เขาต้องกลับไปกลับมาเรื่อยๆเพื่อให้เขาเกิดความกรอบทั่วๆกันซึ่งตอนนี้เรามีดอกกุ้ยช่ายกับดอกดอกขจรแล้วก็ดอกแคที่ลงไปพร้อมกันซึ่งดอกแคนี้เราก็ได้เลาะเอาไส้หรือเกสรออกไปแล้วเพราะว่าเกสรของมันจะขมเริ่มเหลืองแล้วนะคะได้แล้วก็ตักขึ้นมาพักก่อนให้เสด็จน้ำมันนะคะเมนูนี้เนี่ยถ้าเราจะทำรับประทานที่บ้านเนี่ยก็คงจะลำบากนิดนึงเพราะว่าถ้าที่บ้านจะต้องใช้ไว้ใช้น้ำมันเยอะค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจะทำก็ได้ไม่ยากถ้าสมมติว่าจะทำกระทะเล็กก็น้ำมันน้อยหน่อยน้อยหน่อยถัดไปควรจะเป็นดอกอะไรคะอัญชันชบา
ดอกชบานี่ค่อนข้างจะรักษาลำบากนิดนึงเพราะว่าจะเซนซิทีฟใช่ค่ะก็คือควรจะเก็บตูมอย่างนี้ดีกว่าเก็บแบบบานบานค่ะบานมาแล้วจะทอดยากเพราะว่าไม่สามารถที่จะคงกลีบให้บานได้เหมือนดอกลีลาวดีเพราะว่ากลีบดอกเขาบางมากเวลาทอดมันจะออกมาทั้งช่ออย่างเงี้ยวิธีทอดชุบแป้งเสร็จต้องลงทอดค่อยๆลงทอดเป็นช่อๆนะคะดอกไม้เท่าที่อ่านดูมันทานได้หมดเลย อย่างที่บอกที่พอแต่เราก็ต้องไปศึกษาดูนะว่าตัวไหนที่อยากจะเอามาลองทานลองอ่านสักหน่อยว่าเขามีพิษหรือเปล่าค่ะเหมือนดอกที่บอกอย่างที่บอกอยากจะเอาพุทธพิชยามาแทนมะลิเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้นี่ก็เสร็จสิ้นไปอีกโอ้โหก็จะได้ดอกเข็มดอกเข็มนี่พอทอดแล้วสวยจริงๆเลยใช่ค่ะต่อไปเป็นดอกอะไรคะกุหลาบวาเลนไทน์นะคะกุหลาบเราก็ต้องทำเป็นดอกแบบนี้ชุบแล้วก็เวลาทอดต้องคว่ำลงไปแล้วก็หงายค่อยๆให้เขากรอบทั้งดอกเขาไม่มีเกสรหรอคะอ๋อมีเล็กๆสวยงามมากๆลีลาวดีลงสุดท้ายดีกว่าไหมมันจะได้บานสวยในกระทะโดยเฉพาะลีลาวดีเนี่ยเวลาทอดก็เหมือนกันค่ะทอดก่อนควรจะคว่ำลงไปก่อนเพื่อให้ดอกเขาอยู่ตัวแล้วถึงหงายเขาขึ้นแล้วดอกเขาจะออกมาหน้าตานี้เลยแต่ถ้าเผื่อเราชุบปุ๊บแล้วลงทอดทั้งอย่างนี้บางทีหน้าตามันก็ดอกมันจะยุบหรือมันจะไม่เป็นดอกที่สวยงามใส่การหรือยังคะโอ้โหลีลาวดีบานสวยมากจริงๆด้วยแล้วลีลาวดีสีอื่นเนี่ยทานได้ไหมคะได้ทานได้หมดอ่ะได้ทุกสีแหละแต่ใช่แต่ว่ารู้สึกกลีบดอกที่สวยอ่ะสีขาวอ๋อแล้วก็ออกดอกเยอะออกเป็นพวงพวงเลยออกเป็นพวงเยอะเลยการจัดจานนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะว่าเราจะเรียงดอกอะไรก่อนไว้ตรงไหนนี่ลีลาวดีลงไปหัวเรือเลยขจรนะคะดูออกใช่ไหมคะว่าดอกอะไรบ้างใช่อัญชันขจรเข็มกุหลาบนี่สวยจริงๆเลยจริงๆแล้วดอกไม้ก็สวยสวยเหมือนกันทุกดอกสวยทุกอย่างดอกกุหลาบลงไปแล้วเข็มชบาอ๋อชบาเราลืมชบาไปได้อย่างไรโอเคโอเคยังโอเคแล้วเนาะนี่ไงคะจานนี้นะคะไม่กล้ายกหรอกค่ะเดี๋ยวเรือจะพังนะคะฉันชื่อบุษบาค่ะเห็นไหมคะบุษบา before and after นะหน้าตาน่ารับประทานจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับประทานกันค่ะเป็นบายหมูหวาน
เราก็สร้างพยายามสร้างวัฒนธรรมทุกอย่างให้มีความเป็นไทยให้แต่งตัวเป็นไทยๆจะเห็นว่าแตกต่างกับที่อื่นจะเห็นว่าเอกลักษณ์ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารก็มีการแกะสลักทุกจานแล้วก็มีแต่อาหารไทยเราไม่ได้เป็นฟิวชั่นแต่เราพยายามทำอาหารให้เป็นไทยให้มากอย่างเช่นเราฝรั่งชอบทานแซลมอนเราก็แซลมอนมาทำแต่เรามาทำเป็นฉูฉี่หรือแม้แต่เนื้อย่างที่ฝรั่งชอบทานเราก็มาทำเป็นเนื้อย่างเนื้อสลอยย่างแต่ทานกับข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มกับแจ่วอย่างนี้ค่ะส่วนอาหารไทยอื่นๆก็มีเหมือนกันหมดเพียงแต่รสชาติเรายังรักษารสชาติของความเป็นไทยคือเราไม่ได้ทำเพื่อให้ฝรั่งทานแต่เราต้องการขายฝรั่งเราก็ยังคงความเข้มข้นของความเป็นไทยรสเผ็ดก็เผ็ดมีความเป็นไทยมากอะไรอย่างนี้ค่ะได้เวลาของความอร่อยแล้วนะคะช่วงนี้หมูหวานจะชวนมาชิมค่ะเมนูดอกไม้ที่เมื่อครู่เนี้ยเราไปเข้าครัวทอดมากำลังเหลืองกรอบเลยใช่ไหมคะที่เรือนมาริกามีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาก็คือการเปิดมือใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์พอจะเล่าความเป็นมาของเปิดมือสักนิดนึงสั้นๆได้ไหมคะอันนี้เป็นความคิดมาเชื่อไหมคะคิดมาตั้งแต่เปิดร้านนี้10ปีที่แล้วว่าเมื่อทำร้านนี้ก็อยากจะนำเอาวัฒนธรรมไทยเก่าๆมาใช้ให้เข้ากับบรรยากาศได้ข่าวว่าลงมือไปค้นคว้าหาข้อมูลที่หอสมุดแห่งชาติเลยเหรอคะค่ะเพื่อหาข้อมูลว่าที่ถูกต้องใช่ที่ถูกต้องว่าควรจะทานยังไงสมัยก่อนทานกับคุณแม่เนี่ยเราก็5นิ้วเลยใช่ใช่ไหมคะเราคงไม่มาจีบนิ้วทานอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังก็มารู้ว่าอ๋อถ้าเป็นคนอย่างชาววังจริงๆอย่างเงี้ยหรือคนชั้นกลางเขาจะทานกันสมัยว่าใช้แค่3นิ้วสามนิ้วนี่มีอะไรบ้างคะมีสามนิ้วก็นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้งก็จะตะล่อมข้าวแล้วก็จับให้มันเป็นก้อนเป็นคำพอประมาณแล้วก็ใส่เข้าปากแล้วก็ห้ามเลอะมือเกินข้อนิ้วที่สองใช่ไหมคะแล้วก็ดันข้าวแล้วก็อาหารส่วนใหญ่จะเป็นแห้งๆเพื่อไม่ให้เลอะเทอะค่ะแล้วก็นำข้าวออกมาซึ่งข้าวที่จะนำมาเปิดมือได้เนี่ยต้องเป็นข้าวใหม่ค่ะเป็นข้าวใหม่จะนุ่มค่ะแล้วก็หอมแล้วก็เหนียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะร่วนไม่สามารถจะเปิดได้ใช่ไม่ควรใช้ข้าวแบบอะไรข้าวเก่าหรือข้าวเสาให้พวกนี้ค่ะเราก็ได้ข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหมูหวานว่าจะลองชิมดอกไม้ก่อนเลยขอชิมดอกกุหลาบก่อนละกันลองซิยังกรอบเหรอคะโอ้โหของเขาจริงๆค่ะกรอบมากๆเลยลองทานอันชันสิคะมันจะมีความนุ่มและอร่อยอันชันไม่จิ้มน้ำจิ้มเหรอคะจิ้มน้ำจิ้มด้วยก็จะมีรสชาติดอกไม้อันชันนะคะค่ะทานอันชันทอดออกมาแล้วเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าลองกับน้ำจิ้มนี่ท่านลองบอกว่ารสชาติเป็นยังไงข้างในจะนุ่มใช่กรอบข้างนอกรสชาติเป็นไงคะรสชาติดูมีเสน่ห์มากๆเลยจะมีความขมนิดๆแทบจะไม่ค่อยรู้สึกมากค่ะแล้วก็หอมนะหอมดอกอัญชันแล้วก็หอมแป้งค่ะดอกเข็มนี่นะคะโอ้โหยังเป็นช่อสวยงามอยู่เลยอ่ะนะชิมดอกเข็มนิดนึงเดี๋ยวเลยไม่ได้ชิมอย่างอื่นไม่รู้ว่าดอกเข็มชิมดอกไม้จนอิ่มซะก่อนไม่รู้ว่าดอกเข็มเนี่ยจะทิ่มปากหรือเปล่านะคะเป็นไงคะกรอบกรอบแล้วมีรสหวานไหมหวานนิดค่ะแต่หมูหวานชอบดอกอัญชันที่สุดเลยใช่อันชันมันจะนุ่มไงฮะมันเหมือนมีเนื้อมีเนื้อของเขาข้างในจะนุ่มไหนลองอะไรนะลองดอกแครดอกแครนะคะอร่อยไหมคะอร่อยเพราะว่าเอาก้านเขาออกแล้วถ้าไม่เอาออกมันจะขมขมแต่ก็ยังมีความขมนิดหน่อยดอกแครก็จะอร่อยเพราะมีเนื้อเยอะจะนุ่มๆหอมๆนอกจากเมนูที่ชื่อว่าฉันชื่อบุษบานะก็มีอีกหลายเมนูที่หมูหวานติดใจมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยนำมา
บอกอาจารย์มาริกาว่านำมาขึ้นโต๊ะด้วยนะคะอะไรคะนั่นก็ประกอบไปด้วยอ๋อก็อันนี้ก็จะเป็นห่อหมกขนมถ้วยห่อหมกขนมถ้วยเราก็เอาความเป็นไทยมาโดยขนมถ้วยที่เราใช้กันมานมนานก็เลยเอาห่อหมกนั้นใส่ลงไปในขนมถ้วยให้ทานเป็นมีใส่เนื้อปูกับเนื้อปลาค่ะเมนูที่อร่อยอีกอันนึงก็คือน้ำพริกไข่ปูอันนี้เหมาะสำหรับต่างชาติทานดีเพราะว่าถ้าเป็นน้ำพริกกะปิเราจะเผ็ดเข้มข้นถ้าเคยทานนะคะคุณหมูหวานเคยทานคราวที่แล้วมาสั่งค่ะสำรับใหญ่เลยน้ำพริกปลาทูโปรดมากๆตัดใจไม่ลงว่าจะเลือกน้ำพริกอะไรเลยทีเดียวถ้ามาที่นี่อ่ะไหนลองวันนี้ให้ลองน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่ปูนะคะลองเอาใส่แล้วทานพร้อมข้าวนี่ต้องทานอย่างนี้นะคะจะลองหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะ นี่นะคะไข่ปูเนี่ยนวลลอยเต็มปากเลยแล้วก็มีรสเปรี้ยวนำค่ะตามด้วยเผ็ดแต่เผ็ดน้อยพลาดไม่ได้อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องของว่างค่ะถึงของว่างใช่ค่ะของว่างที่อย่างเงี้ยถ้าเมี่ยงคะน้าที่นี่เราจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะเราไม่ได้ใช้ใบชะพลูเราใช้ใบคะน้าที่เราใช้ใบคะน้ามันจะมีความกรอบมากกว่าใบชะพลูใบชะพลูก็จะมีกลิ่นของเขาคะน้าก็จะมีกลิ่นของเขาเหมือนกันถ้าจะลองทานไหมคะลองชิมลองชิมเดี๋ยวทำให้อันนี้เนี่ยต้องสอนถ้าเป็นต่างชาตินะคะก็คงจะต้องสอนกันสักหน่อยว่าวิธีทานทำยังไง อย่างคุณหมูหวานต้องสอนไหมคะไม่ต้องค่ะของโปรดเลยทีเดียวค่ะ นี่นะคะเราก็หยิบใบคะน้ามานะคะแล้วเราชอบสักหน่อยเราชอบเครื่องอันใดเนี่ยเราก็จัดใส่ลงไปนะคะอย่างเช่นก็จะมีถั่วลิสงคั่วใหม่ๆนะคะกุ้งแห้งกรอบทอดกรอบทอดกรอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะใส่กากหมูกากหมูนะคะของโปรดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มะพร้าวอันนี้ใส่สุดท้ายดีไหมคะอันนี้ใส่ขิงใส่ขิงลงไปนะคะใส่หอมแดงแล้วก็พริกค่ะพริกขี้หนูนี่ชอบมากหอมแดงก็มะนาวอุ้ยพริกติดมาอีกอันนึงมะนาวนะคะหั่นทั้งเปลือกเปรี้ยวๆหอมๆแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนะคะมะพร้าวคั่วซึ่งเป็นมะพร้าวจากที่ต้องซอยด้วยใช่ไหมคะมะพร้าวใช่ค่ะแล้วก็ส่วนสำคัญก็คือตรงนี้นะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยมีสูตรเด็ดยังไงบ้างคะก็จะเข้มข้นใส่ฮะนี่นะคะน่ารักมากๆคำเล็กๆกรอบมีหลายเท็กเจอร์มากๆเปรี้ยวๆเคี้ยวไปโดนเปลือกมะนาวกับมะนาวก็จะเปรี้ยวๆได้สมุนไพรแล้วก็หอมรู้สึกว่าสุขภาพดีใช่ค่ะบนโต๊ะยังมีอีกนะคะอย่างเช่นปลาดุกอย่างอันนี้ก็เป็นเราเรียกปลาดุกฟูห่มผ้าทำไมห่มอะคะก็ปลาดุกเนี่ยปกติถ้าต่างชาติจะไม่ชอบทานแต่เราอยากแนะนำเพราะว่าเขาเห็นหน้าคือปลาดุกดูแล้วมันเหมือนหน้ามันเหมือนงูนะเห็นแล้วกลัวจะฉกเอาเพราะจะไม่แต่ว่าเราอยากให้ทานเพราะว่าเราทำพิเศษแล้วมันอร่อยเพราะว่าเราจะทอดออกมาแล้วเป็นแผ่นแล้วก็คลุมตัวเขาเหมือนว่าห่มผ้าออกมาห่มผ้าออกมาจะได้ไม่เห็นหัวนะน่ากลัวก็มีน้ำมันทานกับยำมะม่วงน้ำยำค่ะโรยหน้าด้วยกุ้งป่นใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นไข่ม้วนทูน่าอันนี้เป็นอาหารไทยด้วยเหรอคะเป็นไม่เชิงอาหารไทยแต่ว่ามันดูสวยงามแล้วมันทานง่ายเราก็เลยคิดว่ามันที่จริงไข่ม้วนเนี่ยเราอยากจะม้วนด้วยไอ้พวกอะไรนะไข่ยัดไส้แต่ว่ากลัวมันจะทานแล้วมันจะแบบมันจะหลุดอ่ะเพราะไส้มันจะนั่นใช่ไหมคะไส้ทะลักใช่แล้วทำให้เป็นทูน่าซะเป็นปลาจะได้อยู่มันก็ใช่แล้วฝรั่งก็น่าจะชอบด้วยเพราะเป็นทูน่าถ้าสมมติว่าคนที่จะมาเปิดมือที่นี่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อก็ต้องจองก่อนก็ต้องโทรมาจองนะคะถ้าจะเปิดมือเพราะมันต้องใช้เวลาในการ
ทำในการบริการจะมีวิดีโอพรีเซนต์ให้ดูวิธีการทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพนักงานบริการประจำเพื่อคอยแนะนำในการรับประทานว่าควรจะทานยังไงอาหารชนิดนี้ทานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคงได้สาระดีๆมากมายขอบคุณอาจารย์มาริกามากๆค่ะคุณคะในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้เมนูดอกไม้ที่มีชื่อว่าฉันชื่อบุษบาน่ารักมากๆและอร่อยมากๆด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยหมูหวานจะพาไปชิมอาหารอร่อยๆที่ไหนนะคะวัตถุดิบจะเป็นอะไรนะคะติดตามชมกันให้ได้ในรายการ Footprint กินให้เป็นบายหมูหวานนะคะเพราะอาหารจานโปรดมีดีกว่าที่คุณคิดค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ